มและเซียนลูเล็ตใครเป็นผู้แพ้จ่ายตอนเช้าผมมาถึงออฟฟิศเห็นแคทกับเซียนกำลังตั้งใจทำงานอยู่ผมก็อดไม่ได้ที่จะซื้ออะไรเลี้ยงทั้งสองคนซะหน่อยก็เลยคิดว่าผมอ่ะจะสั่งแก๊ปมาเลี้ยงทุกคนดีกว่านะครับในเมื่อขยันทำงานกันขนาดนี้แต่คิดไปคิดมาถ้าเลี้ยงธรรมดาก็ไม่ใช่โชว์จักกะที่สั่งมาลืมไม่นี่อีกตัวผมก็เลยคิดอะไรสนุกสนุกออกผมเลยชวนคนมาเล่นเกมที่ชื่อว่าลัสเซียนลูเล็ตเล่นเกมกันแคทซึ่งเกมนี้ที่เรียกว่าลัสเซียนรูเล็ตเราจะเล่นด้วยกันซึ่งกติกาสามารถเลือกได้ว่าจะยิงหรือเลือดเพื่อหาตัวผู้แพ้ที่แท้จริงเราต้องมีผู้ชนะจากการที่ไม่โดนยิงก่อนจากเรื่องหัวก้อยได้แล้วที่เริ่มก่อนก็คือแคทรอบที่หนึ่งเริ่มทุกคนจะได้เห็นกรรมการที่เอาลูกกระสุนที่เป็นแบงค์ออกจากปืนหรือเอาเข้ามีเพียงแต่ผู้เล่นเท่านั้นแหละที่ไม่รู้ตาที่หนึ่งของแคทรอดตาที่สองเป็นของผมจะชัดเลยว่ากรรมการใส่ลูกกระสุนและผมกำลังจะยิงมันเลื่อนดีกว่าวินาทีนั้นผมเลือกที่จะเปลี่ยนใจกระทันหันและดูเหมือนผมจะตัดสินใจถูกซะด้วยตาได้3ปืนกลับไปหาแคทและพอเขารู้ว่าผมเลื่อนได้เขาก็เลื่อนได้ตาที่4ก็เลยกลับมาหาผมอีกครั้งนึงที่ผมเลื่อนไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยเกมแรกผมแพ้เพื่อไม่ให้เสียเวลารอบที่2เริ่มและรอบนี้ผมเริ่มก่อนผมต้องไปทวงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นผู้ชนะกลับมาให้ได้รอบที่2ตาแรกศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายต้องยิงเลยครับ Yes ผมรอดและเพื่อเป็นการย้ำเตือนกติกาผู้แพ้จ่ายเป็นอันว่าเข้าใจกันดีรอบที่2ตาที่2ของแคทเอ้าซะงั้นอีเราก็นึกว่าเราไม่เลื่อนเขาก็ไม่เลื่อนมาถึงรอบที่2ตาที่3ตื่นเต้นโคตรใครไม่นั่งตรงนี้ไม่รู้จริงๆที่2ถ้าผมไม่เลื่อนจะเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนี้ไงเล่าและแล้วเราก็ได้ผู้ชนะก็คือแคทหลังจากเกมจบทุกคนก็แยกย้ายไปทำงานรอคอยของกินอย่างมีความสุขและวินาทีที่คนส่งอาหารมาถึงถึงแล้วเตี้ยนเดี๋ยวไปรับของให้หน่อยความลับบางอย่างที่ซ่อนไว้กำลังจะเปิดเผยความจริงกำลังจะปรากฏมาแล้วมาแล้วพี่โชว์หนูจ่ายไปแล้วตังมาเลยโอ้ thank you แพ้พี่โชว์ก็ต้องจ่ายอ่ะอ้าวเหรองั้นเดี๋ยวมาดูและสิ่งนี้ทำให้เซียนช็อกผู้แพ้จ่ายแต่ให้ไปดูข้างหลังนะบอกว่าไงนะผู้แพ้คือคนไม่ได้เล่นเราใครไม่ได้เล่นเอาจริงผมกับแคทก็จ่ายแหละ